ผู้แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเย็นกับคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่30กันยายนเปิดเหตุผลศาลรัฐธรรมนูญทำไมให้ประยุทธ์ตุ๊ดตู่อยู่ต่อถึงปี2568อาหารสมองยามเย็นเติบทุกวันโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นเรื่องร้อนๆหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ตุ๊ดตู่อยู่ต่อด้วยคะแนน6-3แต่ขอนำเสนอเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีของทิวากรวิถีตนหลังศาลตัดสินยกฟ้องกรณีใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วเรื่องราวของนบอนฟันธงไว้ตั้งแต่วันก่อนว่าตู่รอดไปต่อด้วยคะแนน6-3ข่าวมันรั่วมาก่อนแล้วและประยุทธ์ตุ๊ดตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาพูดอะไรหลังรู้ข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้อยู่ต่อด้วยคะแนน6-3เปิดเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้ตัดสินให้ประยุทธ์อยู่ต่อจนถึงปี2568และปู่แอดขอบ่นเรื่องราวของคนไร้บ้านความเหลื่อมล้ำกับแนวทางการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปทางไหนจะไปอย่างไรคลิปส่วนของปู่แอดขอบ่นและเรื่องราวของทิวากรรีลันมาจากข่าวรับอรุณเมื่อเช้านี้นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับด่วนศาลยกฟ้องคดี112ของทิวากรวิถีตนคดีโพสต์ภาพใส่เสื้อยืดเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วเมื่อวันที่29กันยายนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษายกฟ้องทิวากรวิถีตนในคดีมาตรา112ที่เกี่ยวข้องกับการใส่เสื้อยืดที่มีข้อความเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วและโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวคดีนี้สืบจากการที่ทิวากรโพสต์ภาพของตนเองใส่เสื้อยืดดังกล่าวลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่16มิถุนายน63ก่อนจะอธิบายในเวลาต่อมาว่าการหมดศรัทธาไม่ใช่การล้มล้างสถาบันแต่เป็นความรู้สึกหมดรักหมดเยื่อใยหมดความไว้วางใจที่มนุษย์ทุกคนสามารถแสดงออกได้การแสดงออกทางการเมืองครั้งนั้นทำให้รัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวส่งตัวทิวากรไปโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นในคืนวันที่9กรกฎาคม63อ้างอำนาจตามพ.ร.บ.สุขภาพจิตเป็นการบังคับให้เขากลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชทิวากรถูกควบคุมอยู่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น14วันระหว่างนั้นถูกบังคับให้กินยาจิตเวชถูกจับฉีดยาถูกบังคับเข้าสู่กระบวนการประเมินสภาพจิตใจและไม่ได้รับอนุญาตให้มีคนเข้าเยี่ยมนอกจากญาติจนกระทั่งวันที่4มีนาคม64ตำรวจ20นายเข้าจับกลุ่มทิวากรตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นด้วยข้อหามาตรา112 116และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากการเขียนข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันกษัตริย์ได้แก่11กุมภาโพสต์ข้อความว่าหากสถาบันกษัตริย์ไม่ระงับใช้112โดยทันทีเท่ากับทำตัวเองเป็นศัตรูกับประชาชนหากสถาบันกษัตริย์เป็นศัตรูกับประชาชนจุดจบก็คือร่มสลายสถานเดียว18กุมภาพันธ์64โพสต์ข้อความว่าสถาบันกษัตริย์สั่งให้ปล่อยแกนนำ4คนได้แล้วจะสร้างเวรกรรมกับประชาชนไปถึงไหนรู้จักทำดีเพื่อไถ่โทษไหมไม่อยากให้มีคนรักคนศรัทธาเหรอหรืออยากให้คนเกลียด27กุมภาพันธ์64โพสต์เสื้อสกรีนข้อความเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วพร้อมข้อความชักชวนคนใส่เสื้อไปซื้อไปใส่กันอย่างไรก็ดีวันนี้ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษายกฟ้องคดีของทิวากรซึ่งศูนย์ทนายความรายงานคำตัดสินไว้ว่าข้อความที่เขาโพสต์ถึงสถาบันกษัตริย์หมายรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยหมิ่นประมาทรัชกาลที่10ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากทีเดียวสำหรับเรื่องนี้และเรื่องนี้น่าคิดต่อไปว่าจะหมายถึงทิศทางต่อไปของการที่จะต่อสู้เรื่องของสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้แค่ไหนอย่างไรในเมื่อศาลตัดสินว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ได้หมายถึงตัวรัชกาลที่10แบบนี้ในมุมมองทางกฎหมายนั้นนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้บอกว่าศาลพิพากษายกฟ้องที่วากรข้อหา112เราทำสำเร็จแล้วครับสามารถยกระดับการตีความบังคับใช้มาตรา112ได้อีกขั้นหนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อข้อความและรูปภาพที่จำเลยลงในเฟซบุ๊กดังกล่าวกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้กล่าวถึงองค์พระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะหากจำเลยต้องการลงข้อความในเฟซบุ๊กถึงพระมหากษัตริย์โดยตรงเรื่องนี้ทำให้เป็นบรรทัดฐานว่าเมื่อกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้เจาะจงถึงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งนั้นไม่มีความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์องค์ปัจจุบันในเรื่องนี้ต้องขอสดุดีและชื่นชมหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและกล้าแข็งของทิวากรวิถีตนหนึ่งในผู้เสียสละที่ถือคบเพลิงนำหน้าผู้คนให้เกิดการตาสว่างถึงแม้ว่าตัวเองจะได้รับผลจากแสงสว่างเหล่านั้นทำให้ร่างกายอาจจะต้องมีการไม่เกรียมไปบางที่บางตอนเพราะทิวากรถูกจับตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชบังคับให้กินยาคนโรคจิตซึ่งมีผลต่อจิตประสาทไม่น้อยทีเดียวและนี่คือข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันสำหรับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้30กันยายนเมื่อวานธนพลอิ๋วสกุลเสียปุ๊แห่งฟ้าเดียวกันที่เพิ่งได้รับรางวัลหมากหมาดปรีวอแต่รางวัลระดับนานาชาติทีเดียวของสำนักข่าวเสียปุ๊ธนพลอิ๋วสกุลได้โพสต์และฟันธงเรื่องของตุ๊ดตู่ไว้ว่าฟันธง30กันยาประยุทธ์รอดได้ไปต่อด้วยคะแนน6-3เริ่มนับอายุราชการ6 เมษายน 2560จะยุบสภาหลังเอเปกไม่ได้เป็นนายกหลังเลือกตั้งจะไปดำรงตำแหน่งองคมนตรีหลังจากนั้นแถมอีกอย่างจะไม่ถูกเช็คบินทางอะไรเลยแค่ไม่สามารถเดินออกจากบ้านแบบคนทั่วไปเท่านั้นเองเรื่องนี้ก็ต้องเขียนแปะข้างฝาเอาไว้แล้วรอดูว่าเสียปุ๊เจ้าของรางวัลพรีวอแต่ระดับนานาชาติจะเขียนถูกหรือเขียนผิดอย่างไรเอาแปะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็รู้ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3ที่บอกให้ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ต่อประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีคำแถลงสั้นๆออกมาว่าวันนี้เราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับเราต้องช่วยกันทำให้เสร็จประยุทธ์จันทร์โอชานายกกล่าวหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อข่าวนี้รายงานโดยกรรมกรข่าวสรยุทธ์สุทัศนกินดาเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลและรายละเอียดว่าเหตุผลว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงตัดสินให้อยู่ต่อเปิดเหตุผลสรุปเรื่องราวที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ว่าทำไมต้องนับวาระตุ๊ดตู่ตั้งแต่ปี2560รายละเอียดนี้เอามาเจอจาก The Master เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาทำไมประยุทธ์ได้อยู่ต่อสรุปเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องนับวาระตั้งแต่ปี2560หลังรอคอยกันมานานร่วมเดือนว่าจะเอายังไงต่อกับกระเด็นความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีตุ๊ดตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาว่าครบ8ปีและต้องสิ้นสุดลงแล้วหรือยังหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับวินิจฉัยเรื่องราวดังกล่าวเมื่อวันที่24สิงหาที่ผ่านมา
ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก6-3วงเล็บปู่แอดจนตอพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ชัดเจนตรงกันข้อข่าวมนุษย์ออกมาก่อนแล้ววงเล็บปิดให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งของประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่วันที่6 เมษายน 2560หรือตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้นั่นหมายความว่าเขามีสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรียาวต่อไปถึงวันที่5 เมษายน 2568 The matter สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปม8ปีไว้ดังนี้ 1. ต้องอธิบายว่าคดีนี้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน171รายยื่นรายชื่อเมื่อวันที่17 สิงหาคมต่อนายชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาเพื่อให้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงแล้วหรือยังและขอให้ศาลพิจารณาสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนฝ่ายจะมีคำวินิจฉัย 2. เบื้องแนวคิดเบื้องหลังมาจากการนับเลขง่ายๆว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่24 สิงหาคม 1957ภายหลังการรัฐประหาร57หมายความว่าวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีต้องครบในวันที่24 สิงหาคม 2565แล้วหรือไม่เรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงอย่างดุเดือดในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องถูกร้องขอให้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวข้อที่3ก่อนไปถึงคำวินิจฉัยต้องดูว่าในบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญ2560ที่เกี่ยวข้องบ้างข้อแรกคือระยะเวลาดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีที่มีการกำหนดไว้ไม่ให้เกิน8ปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา158วรรค4นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ตามแต่มิให้นับรวมในระยะเวลาที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หลังพ้นตำแหน่งอีกข้อหนึ่งที่นักวิชาการและนักกฎหมายที่สนับสนุนให้เริ่มนับการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี57ซึ่งจะทำให้ครบ8ปีแล้วคือบทเฉพาะการมาตรา264วรรค1ที่กำหนดว่าคณะรัฐมนตรีที่อยู่มาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญวงเล็บครม.ให้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งเขียนไว้ว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินในวันที่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ให้นำความในมาตรา263วรรค3มาบังคับใช้แก่การดำรงตำแหน่งของนักรัฐมนตรีโดยอนุโลมข้อที่4อย่างที่ได้พูดไปเรื่องนี้กลายเป็นการถกเถียงอย่างหนักและการนับ8ปีของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่มีความแตกต่างถึง3ทางเลือกซึ่งสรุปไว้ดังนี้ 1. เริ่มนับตั้งแต่วันโปรดเกล้าเป็นนายกสมัยแรก24 สิงหาคม 1957ทำให้ครบไปเมื่อวันที่24 สิงหาคม 1965ต่อมาให้เริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้คือ6 เมษายน 60จะทำให้การดำรงตำแหน่งต่ออีได้อีก3ปีถึง5 เมษายน 1968หรือให้เริ่มนับตั้งแต่โปรดเกล้าเป็นนายกสมัยที่2หลังเลือกตั้งใหญ่คือ9 มิถุนายน 62ทำให้อยู่ต่อได้ถึง8 มิถุนายน 2570หรืออีก5ปี5ท้ายที่สุดเส้นทางของศาลรัฐธรรมนูญเลือกคือเส้นทางที่2ให้เริ่มนับจากวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้หรือตั้งแต่วันที่6 เมษายน 1960โดย อ่านคำวินิจฉัยในวันนี้โดยมีมติเห็นชอบในแนวทางดังกล่าวด้วยเสียงข้างมาก6-3ข้อที่6ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลประกอบบทเฉพาะการ264วรรค1ว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปตามหลักทั่วไปของการบังคับกฎหมายคือกฎหมายย่อมมีผลบังคับนับตั้งแต่วันประกาศใช้เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่6เมษายนย่อมหมายความว่าทุกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญย่อมมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปเว้นแต่บทเฉพาะการจะมีการบัญญัติให้เรื่องใดที่ไม่มีผลบังคับใช้ศาลรัฐธรรมนูญระบุ
คำอธิบายนี้ของศาลรัฐธรรมนูญหมายความว่ามาตรา264วรรค1มีความมุ่งหมายเพื่อให้ครม.ที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้เป็นครม.ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเพื่อให้บทบัญญัติทุกประการตามรัฐธรรมนูญนี้ใช้กับครม.ชุดดังกล่าวได้ทันทีหลังจากประกาศใช้โดยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการบังคับใช้ย้อนหลังข้อที่7ส่วนการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังศาลรัฐธรรมนูญยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/5/2550เรื่องการยุบพรรคชาติไทยพรรคแผ่นดินไทยและพรรคไทยรักไทยและคำวินิจฉัยที่24/2564เรื่องการสิ้นสุดของส.ส.ของศิระเจนจาคะที่เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเพื่อลดทอนสิทธิทางการเมืองขึ้นมาก่อนจะตีตกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ศาลให้เหตุผลว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ที่บังคับใช้มิได้บัญญัติการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีผลย้อนหลังได้คำวินิจฉัยทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นคนละกรณีกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงซึ่งมีวาระหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ต่างกันจึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงได้ข้อที่8นอกจากนี้ในเรื่องการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500เมื่อวันที่7กันยา2561ที่ถูกยกขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีชัยรุจพันธ์ประธานกรรมาธิการเคยชี้แนะว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควรนับรวมช่วงก่อนรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้ด้วยเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีตกโดยให้เหตุผลว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นการอธิบายแนวคิดของกรรมาธิการในการจัดทำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมาตราต่างๆว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรเป็นการพิจารณาภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับแล้วเป็นเวลา1ปี5เดือนความเห็นของประธานกรรมาธิการและรองประธานกรรมาธิการคนที่1มิได้นำมาระบุไว้ในความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ158บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของกรรมาธิการที่พิจารณาเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกตามมาตรา158วรรค4ไม่ปรากฏประเด็นในการพิจารณาหรืออภิปรายเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกว่าสามารถนับรวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ได้ด้วยข้อที่9สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญจึงสรุปว่าการดำรงตำแหน่งของนายกของประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นการดำรงตำแหน่งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา158วรรค4และการที่ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จะต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นวันเริ่มต้นการเข้ารับตำแหน่งผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบเวลาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา158วรรค4ความเป็นรัฐมนตรีของนายกผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อที่10นั่นจึงทำให้พลเอกประยุทธ์จะยังคงอยู่กับเราในฐานะผู้นำรัฐบาลไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25จะหมดวาระลงในเดือนมีนาคม2566ที่จะถึงหรือจนกว่าจะมีการประกาศยุบสภาหากนับระยะเวลารวมทั้งสิ้น8ปีจริงๆเขามีสิทธิ์เป็นนายกอยู่ต่อได้ยาวถึง8เมษายน2568ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนี่คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงและหมายถึงให้ผูกพันกับองค์กรต่างๆในเรื่องนี้คณะราษฎรได้มีแถลงการณ์ราษฎรแถลงการณ์ราษฎรและเครือข่าย
กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปุ้มนายกเถื่อนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าบรรดาองค์คาพยพทรราชเป็นต้นว่าศาลรัฐธรรมนูญและรัฐบาลสมประโยชน์กันเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจแห่งระบอบเผด็จการคำวินิจฉัยอันชั่วร้ายของศาลรัฐธรรมนูญในการต่ออายุให้แก่รัฐบาลทรราชนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกยอมรับเนื่องด้วยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาย่อมขาดสิ้นสุดลงแล้วนับตั้งแต่24สิงหา65ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ2560เราราษฎรขอประกาศยืนยันท่ามกลางพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่านับตั้งแต่24สิงหา65ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นี้ได้มีสถานะเป็นนายกเถื่อนเป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์และคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นต่อนายกเถื่อนย่อมมีสถานะเป็นคณะรัฐมนตรีนอกกฎหมายมิใช่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560แต่ประการใดการใช้อำนาจการดำเนินนโยบายประกาศหรือคำสั่งใดของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ย่อมเป็นปราศจากอำนาจรองรับตามกฎหมายเราราษฎรขอปฏิเสธความชอบธรรมในอำนาจทั้งปวงของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับสถานะของนายกรัฐมนตรีทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาเราราษฎรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้เป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจนิยมทุกท่านทุกช่วงวัยทุกจังหวัดทุกความเห็นทุกความเชื่อร่วมกันสวมชุดดำทั้งแผ่นดินเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึง7ตุลาคม2565เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับระบอบการเมืองและอนาคตสังคมไทยภายใต้การบริหารของนายกเถื่อนผู้นี้และเป็นการแสดงออกโดยพร้อมเพรียงเพื่อยืนยันว่าไม่มีสักตารางนิ้วในแผ่นดินไทยที่ยอมรับระบอบชนชั้นนำอำนาจนิยมเช่นนี้อีกต่อไปพี่น้องประชาชนทั้งหลายในวันนี้แม้บรรดาองค์คาพยพทรราชจะพยายามยื้อยุดกงล้อแห่งชะตากรรมเพื่อให้ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชายังคงอยู่ในอำนาจและทำรงระบอบอันชั่วร้ายให้คงอยู่เราราษฎรขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าอำนาจแห่งการเวลาและประชาชนบัดนี้สังคมการเมืองไทยได้เปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับและเป็นความจริงที่ว่าอำนาจของชนชั้นนำเผด็จการย่อมเสื่อมสลายลงอย่างแน่แท้ขอประชาชนทั้งหลายจงลุกขึ้นเพื่อร่วมกันทำให้การต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตทำให้การต่อต้านเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันทำให้คนที่ยังไม่ตาสว่างตาสว่างและทำให้ความหวังที่จะมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเสมอหน้าเป็นความฝันของประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อให้วันที่อำนาจกลับมาเป็นของประชาชนในวันเลือกตั้งชัยชนะจะเป็นของพวกเราทุกคนนั่นคือคำแถลงการของราษฎรพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวที่ปู่แอ๊ดขอบ่นเอาไว้ก่อนมีการประกาศคำวินิจฉัยบ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานคืนนี้และวันนี้มีคำวินิจฉัยแบบนี้เอาไปฟังกันครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและจากนี้ไปเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้จะขอบ่น2เรื่องราวเรื่องราวแรกจะไปบ่นในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องของคนไร้บ้านและรับสวัสดิการกับผู้สูงอายุคงต้องขอฉายหนังวนฉายหนังซ้ำบ่นแล้วบ่นอีกเพราะปัญหานี้มันเห็นต่ำตาอยู่ทุกวันที่สำคัญคือภาพเหล่านี้เห็นแล้วมันสะเทือนใจแต่ในขณะที่ประเทศนี้ยังมีผู้คนมากมายที่อดอยากที่รอความกรุณาปราณีข้าวหนึ่งมื้อประทังชีวิตและเรื่องที่สองที่จะพูดถึงแต่ก็จะบ่นก่อนก็คือเรื่องของแนวทางการต่อสู้ของผู้ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลาย
อีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้เราคงได้รู้สิ่งที่หลายคนยังมีความหวังว่าตุ๊ดตู่จะต้องเก็บของใส่กระเป๋าแต่นั่นแหละสำหรับปู่แอดเรื่องนี้ไม่มีความหวังไม่มีความรู้สึกเพราะมันเป็นเพียงแค่สุนัขรับใช้เป็นเพียงตุ๊กตาเป็นเพียงแค่หมากในขณะที่ระบอบนี้มีคนอย่างประยุทธ์มีสุนัขรับใช้ในลักษณะนี้มากมายเหลือเกินประยุทธ์ไปก็ยังมีประวิตรประวิตรไปก็ยังมีอนุทินอนุทินไปก็ยังมีอนุพงษ์อนุพงษ์ไปก็ยังมีอภิรัตมีอีกมากมายเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายการที่เขาเปลี่ยนตัวสุนัขรับใช้ลำพังตัวของประยุทธ์จันทร์โอชาตลกหน้าม่านแห่งวงไพ่เขาเต่าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากป้าปากแดงที่ชอบให้ประยุทธ์เล่าเรื่องตลกโปกฮาให้ฟังสนุกสนานกันตามภาษาคุณนายในวงไพ่ที่เล่นไพ่เรียกว่าโต้รุ่งกันประยุทธ์ไม่มีทางที่จะมีโอกาสแม้กระทั่งเป็นผู้นำหน่วยแต่เมื่อได้รับความไว้วางใจตั้งแต่สมัยหนุ่มๆที่ดูแลตั้งแต่ทหารเสือราชินีกันมาก็เรียกว่าติดสอยห้อยตามไม่ว่าจะไปที่ไหนเพราะต้องไปเป็นโฆษกในยามค่ำคืนที่เขาเล่นไพ่กันสนุกโปกฮาไปวันๆแล้วก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นมานี่ได้ถือว่าเป็นการตอบแทนสิ่งที่ทำงานรับใช้มาตลอดเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้ไร้ความสามารถแต่ได้ดิบได้ดีก็เป็นเพราะโครงสร้างสังคมที่มันบิดเบี้ยวอำนาจอธิปไตยที่ไม่อยู่ในมือประชาชนเพราะฉะนั้นถึงประยุทธ์จะอยู่ไม่อยู่ไม่มีผลอะไรเพราะระบอบประยุทธ์หรือระบอบคสช.ก็ยังคงอยู่ระบอบคสช.ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบไดโนเสาร์ครอบครัวปรสิตซึ่งยังสามารถมีได้หลายระบบก่อนหน้านี้ในสมัยรัฐบาลหอยทานินไกรวิเชียรก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบครอบครัวปรสิตในสมัยสฤษดิ์ธนรัตน์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประเทศนี้มันเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนสุนัขรับใช้มาหลายครั้งหลายหนแต่ทั้งหมดล้วนรับใช้ครอบครัวปรสิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหากเราไม่สามารถโฟกัสให้ได้ชัดเจนว่าต้นเหตุต้นตอแห่งปัญหาของประเทศนี้มันไปผูกขาดไปอยู่ศูนย์รวมตรงไหนแล้วเราก็แก้ไม่ถูกจุดจุดสำคัญที่สุดที่เป็นแหล่งรวมมือที่มองไม่เห็นถึงแม้คนที่ใช้คำว่ามือที่มองไม่เห็นในประเทศนี้มันมีได้หลายคนหลายตระกูลเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายศักดินาที่มีสกุลหลายสกุลร่วมมือกันเห็นได้ชัดเจนอย่างเรื่องของเบียร์ยี่ห้อตาสิงวันนี้เป็นทายาทรุ่นที่4อย่างนี้เป็นต้นทั้งที่เป็นประเทศปกติแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสืบทอดอำนาจสืบทอดธุรกิจที่ผูกขาดจนมา 3-4 ชั่วอายุคนแต่ประเทศนี้ในเมื่อการผสมข้ามพันระหว่างบรรดานายทุนกับศักดินามันก็ทำให้มีความมั่นคงในวงศาคณาญาติปกป้องธุรกิจซึ่งกันและกันปกป้องอำนาจดูแลกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่อวานปู่แอดพูดไปแล้วว่าประเทศนี้มันเป็นมาเฟียทิปไตยเป็นระบบมาเฟียระบบมาเฟียมันก็จะมีหัวหน้ามาเฟียใหญ่แต่บังเอิญประเทศนี้หัวหน้ามาเฟียใหญ่มันไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของกลุ่มมาเฟียต่างๆหัวหน้ามาเฟียใหญ่มันสืบทอดทางสายเลือดผ่าน DNA แต่ในแต่ละกลุ่มก้อนของสายเลือดที่บอกสืบทอดกันมานั้นมันก็มีกลุ่มกวนเล็กๆมีราชสกุลต่างๆ
วันนี้จับพัดจับผูโชคดีที่มหิดลขึ้นมาเป็นหัวหน้ามาเฟียทำไมไม่ใช่เป็นบริพัตรทำไมไม่ใช่เป็นกิตติยากรแต่นั่นแหละถึงแม้บริพัตรชอบเอาแต่เมาวายไปวันๆแต่ขณะที่กิตติยากรถึงแม้สายเลือดทางตรงไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่สายเลือดทางอ้อมก็คือกิตติยากรมาผสมกับมหิดลก็กลายเป็นกษัตริย์แล้วกิตติยากรก็ทำแบบนี้มาหลายครั้งหลายหนหลายชั่วอายุคนย้อนลอยกลับไปในหลายรัชกาลเราก็จะเห็นแบบนี้กิตติยากรพยายามจะเข้ามาเป็นตำแหน่งที่เรียกว่ามเหสีหรือมาเป็นราชินีหลายครั้งหลายหนแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดที่สามารถมาครองอำนาจแบบนี้วันนี้กำลังจะบอกว่าเวลาดูราชสกุลดูครอบครัวปรสิตมันต้องดูองค์คาพยพทั้งหมดแม้กระทั่งตัวของคุณหญิงอ้อพจมานชินวัตรก็เดินตามท่านผู้หญิงท่านหนึ่งของกิตติยากรเรียกว่าบ้านณป้อมเพชรหรือบ้านจันต่องล่าก็เติบโตมาจากเครือข่ายของราชสกุลแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากเรามองให้เห็นมองให้ชัดมองให้ทะลุเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเครือข่ายของอำนาจตักดินาดั้งเดิมคราวนี้กลับมาดูฝ่ายขุนตึกขุนตึกของประเทศไทยในยุคที่ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าชัดเจนก็คือฝ่ายทัพบกในอดีตทัพเรือเคยมีอำนาจรวมถึงตำรวจก็เคยมีอำนาจที่เรียกว่าเบ่งบานเต็มที่ภายใต้พระอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้แม้กระทั่งมีตำรวจรถถังตำรวจรถเกาะแต่ในยุคนี้องค์คาพยพของกองทัพทั้งหมดเหล่าทัพทั้งหมดตัวแปรสำคัญไปอยู่ที่ทัพบกเพราะฉะนั้นการสืบทอดอำนาจของคนที่ขึ้นกลุ่มอำนาจของกองทัพเขาก็ต้องดูกันว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพบกแล้วก็สืบทอดอำนาจกันต่อไปที่เรียกว่าแบบนี้มันก็เป็นมายาวนานเหลือเกินในองคาพยพที่สำคัญตามมามันก็คือกวนของนายทุนในยุคนี้ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรดาเจ้าสัวรายใหญ่ 3-4 รายไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวเบียร์ช้างเจริญสิริวัฒนภักดีเจ้าสัวซีพีธนินเจียวะระนนท์เจ้าสัวของเครือข่ายเซนท่านในตระกูลจิราธิวัฒน์แล้วก็ล่าสุดเจ้าสัวพลังงานสารัตสุรัตวดีเจ้าสัวเหล่านี้ก็เป็นคนผูกขาดธุรกิจประเทศไทยสนับสนุนพรรคการเมืองหลายๆพรรคนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจริงในกลุ่มถัดมาหลังจากศักดินามาเฟียตัวใหญ่ขุนตึกแล้วก็เจ้าสัวเหล่านี้ก็มาเป็นหัวหน้าซุ้มนักการเมืองหัวหน้าซุ้มนักการเมืองก็มีอยู่หลากหลายซุ้มปฏิเสธไม่ได้อย่างกลุ่มของซุ้มบุรีรัมย์ซุ้มสุพรรณบุรีหรือแม้กระทั่งซุ้มวังน้ำยมวังน้ำเย็นวังบัวบานและภายใต้สังกัดของซุ้มของเชียงใหม่สันกำแพงของเพื่อไทยที่ใช้การบริหารจัดการซุ้มต่างๆรวบรวมไพ่พลเข้ามาอยู่ภายใต้ตุ้มของตนเองบรรดานักการเมืองที่เป็นเจ้าของตุ้มเป็นเจ้าของพรรคเจ้าของกลุ่มนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันก็อยู่ภายใต้เครือข่ายเหล่านี้มันก็เป็นการผสมประโยชน์สมประโยชน์จัดสรรปันส่วนแบ่งปันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถต่อรองอะไรได้มากกว่ากันไม่มีข้อยกเว้นถัดจากกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นฝ่ายประชาชน
แล้วก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อาศัยคิดว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ก็อยู่นอกสมการเพราะว่าไม่มีใครคบเข้าหาด้วยในพลังของประชาชนก็ดีพลังของการเมืองฝ่ายประชาชนก็ดีไม่มีใครเข้าคบเข้าหาสังเกตเห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกฎหมายที่ฝ่ายประชาชนยื่นเข้าไปถึงแม้มีนักการเมืองฝ่ายประชาชนนักการเมืองเลือดใหม่สนับสนุนในสภาก็หัวเดียวกระเทียมรีบเพราะนักการเมืองกลุ่มอื่นๆซุ้มอื่นๆเขาไม่เอาด้วยเพราะเขาไปมองสายตาแล้วว่ามาเฟียตัวใหญ่ไม่เอาด้วยไม่โอเคประเทศนี้มันก็อยู่แบบนี้ตราบใดที่ยังมีมาเฟียศักดินายังมีเจ้าสัวยังมีขุนศึกนักการเมืองก็เป็นเพียงแค่ตัวละครในยุคสมัยหนึ่งแค่นั้นเองแล้วบรรดานักเกือนเมืองก็รู้ว่าลำพังแค่นักการเมืองเมื่อจะต้องจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์โดยที่ไปหลอกประชาชนทั้งประเทศเอาอำนาจมาวางไว้แล้วก็ให้หัวหน้ามาเฟียชี้ว่าจะเอายังไงนี่ก็คือเส้นทางที่มันเป็นไปเพราะฉะนั้นประยุทธ์จะอยู่ต่อไม่ต่อมันแค่เปลี่ยนตัวละครแต่สมการต่างๆยังแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจสูงสุดก็ยังเป็นของครอบครัวมาเฟียยังเป็นของเจ้าสัวยังเป็นของขุนศึกเพียงแต่เขาจะเปลี่ยนตัวละครใครลงมาเล่นเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำในระดับเรียกว่าในโรงละครนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปู่แอดจนตอจะไม่แปลกใจที่ประยุทธ์จะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อก็ตามสมการการเมืองมันไม่เปลี่ยนทำให้เราเองก็คงไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่สิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปเป็นเรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือว่าแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนในเมื่อเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าปู่แอดจนตอจะปฏิเสธระบบรัฐสภาหรือเปล่าไม่ใช่เลยปู่แอดจนตอบอกแล้วว่าเราสู้ทุกสมรภูมิในแง่ของการเมืองมันไม่ใช่การต่อจิ๊กชอแล้วก็จบมันเป็นเกมสองฝั่งฝั่งเราขยับฝั่งเขาก็ขยับเพราะฉะนั้นเกมการเมืองมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสฝ่ายจะสถาปนาประชาธิปไตยถึงแม้เอากิโยตินตัดคอพระเจ้าหลุยทิ้งไปแล้วยังใช้เวลาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นแบบเดียวกันการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายประชาชนฝ่าเราจะสถาปนาประชาธิปไตยฝ่าเราจะสถาปนาประชาชนให้เป็นอำนาจอธิปไตยได้ต้องใช้เวลาการสู้ทุกสมรภูมิก็เป็นหนึ่งในการเดินทางไกลแต่ขณะเดียวกันถึงแม้วันนี้เรายังเป็นเสียงเล็กๆในสภาแต่เราก็พยายามที่จะสถาปนาให้เสียงของประชาชนมันดังขึ้นแล้วข้อสำคัญก็คืออย่ามาปรามาสผู้แทนของประชาชนที่หลายคนก็ยังมีจิตวิญญาณที่จะเป็นผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริงแน่นอนในฝั่งอำนาจเก่าผู้แทนระบบเก่าเขาหวังเรื่องของการกินเปอร์เซ็นต์จากโครงการหมื่นล้านแสนล้านแต่ไม่ใช่เสมอไปสำหรับผู้แทนทุกคนผู้แทนน้ำดีในสภายังมีประชาชนเองก็ต้องเลือกสรรแล้วก็ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็คือประชาชนต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องคัดนักรบของประชาชนให้ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการเปลี่ยนแปลงในสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นได้จริงไหมในการให้เปลี่ยนให้เป็นโครงสร้างประเทศนี้ให้มันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหากมองแบบฉากทัศน์ในวันนี้ก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้อำนาจเบ็ดเสร็จมันไปอยู่ที่ฝั่งเขาแต่นั่นแหละมันเป็นเกมก็คือเราเล่นเขาเล่น
เมื่อมันเป็นเกมแบบนี้ทั้งการเมืองนอกสภาทั้งการเมืองในประเทศทั้งการเมืองต่างประเทศทั้งการเมืองระดับโลกเราก็ต้องรู้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็กำลังพัดแรงเช่นเดียวกันเมื่อเราเล่นทุกสมรภูมิเราสู้ทุกสมรภูมิมันก็ทำให้ฝ่ายเขาก็ไม่ง่ายที่จะเล่นเกมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหลายคนบอกว่ามันซับซ้อนแล้วฝ่ายประชาชนดูเหมือนจะท้อแท้เกมนี้ปู่แอดจนาตอบอกแล้วว่ามันต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งต้องเข้มแข็งไม่แพ้วิ่งเทลที่ธนาธรวิ่ง300กิโลไม่ได้หลับได้นอนแบบนั้นบนเส้นทางนี้ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งว่าเรากำลังทำเรื่องที่มันยิ่งใหญ่เพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศการเปลี่ยนแปลงประเทศมันเป็นไปได้หลายรูปแบบแต่วันนี้สมรภูมิใหญ่สุดที่สู้กันก็คือสมรภูมิในสภาและก็บนถนนส่วนสมรภูมิที่เรียกว่าสมรภูมิใต้ดินปู่แอดไม่เคยปฏิเสธแต่วันนี้ยังไม่มีบทบาทสำคัญเรียกว่าสถานการณ์ยังไปไม่ถึงเมื่อสถานการณ์ยังไปไม่ถึงไม่สามารถเปิดตัวกันได้อย่างเต็มที่สงครามยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องเล่นในสมรภูมิที่มันมีอยู่เรียกว่าโรงละครที่เขาเปิดเล่นเราก็ต้องไปเล่นตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้กำลังใจนักรบตัวแทนประชาชนที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงที่พยายามสร้างสถาบันพรรคการเมืองของประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองของนายทุนของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหากเราสามารถสร้างได้มันก็เป็นการขับเคลื่อนในประวัติศาสตร์ที่สำคัญเราไม่สามารถปฏิเสธที่จะเดินบนเส้นทางนี้ในห้วงเวลานี้ประวัติศาสตร์มันจะพาไปเองว่าการต่อสู้แล้วประชาชนจะตื่นรู้มากแค่ไหนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องทำคือทำให้ประชาชนตื่นรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญที่กำลังจะพูดถึงต่อไปคือเรื่องราวของคนไร้บ้านภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นให้เห็นทุกวี่ทุกวันเมื่อวานปู่แอดจนตอพูดไปแล้วว่าเรากำลังมีคนผู้สูงอายุภายในปี2566เป็นสัดส่วนประชากรที่มากที่สุดเรียกว่าประมาณ15ล้านคนที่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหมายความว่ากลุ่มนี้จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแล้วเพราะอายุมากแต่ขนาดเดียวกันมีจำนวนมากที่สุดซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นภาระให้สังคมทั้งสังคมต้องแบกแล้วลำพังจะให้ครอบครัวดูแลภายใต้ประเทศไทยที่มีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดเกือบเท่า GDP หรือสูงกว่าอัตราเงินเดือนเฉลี่ยของทุกคนมารวมกันแล้วมันแบกไม่ไหวแน่หรือพูดกันตรงๆก็คือคนไทยผู้สูงอายุนับล้านๆคนกำลังจะกลายเป็นคนไร้บ้านกำลังจะเป็นคนที่เรียกว่าแค่ข้าวหนึ่งมื้อประทังชีวิตในหนึ่งวันอย่างลำบากฟังไม่ผิดนะหนึ่งมื้อไม่ใช่สามมื้อเพราะวันนี้เบี้ยยังชีพคนชราที่เขาจัดสรรให้มันไม่สามารถกินข้าวหนึ่งมื้อได้อิ่มท้องไม่สามารถมีชีวิตศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้เพียงพอเท่ากับคนปกติเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพูดถึงแล้วเราสามารถใช้เรื่องนี้ทำให้ผู้คนตาสว่างภายใต้ปรัชญาว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีที่จะมีชีวิตเหมือนกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐก็คือสังคมทั้งสังคมที่จะต้องดูแลให้คนที่เกิดมาแล้วสามารถมีชีวิตมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่คำนึงถึงฐานะไม่คำนึงถึงสีผิวไม่คำนึงถึงศาสนาเพราะฉะนั้นข้าวใส่ปากหนึ่งมื้อเพ
พื่อให้รอดชีวิตมันควรจะเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องดูแลในอนาคตคนนับล้านไม่สามารถที่จะแบกรับภาระเพราะไม่มีลูกหลานเพราะไม่มีครอบครัวเพราะลูกหลานมีภาระคนนับล้านเหล่านี้ไม่สามารถดูแลตัวเองไม่สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่สามารถหาเงินมาซื้ออาหารกินได้สังคมจะต้องดูแลคนกลุ่มนี้หากสังคมไม่ดูแลคนกลุ่มนี้ไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอเจนดาใหญ่ในสังคมลองนึกภาพดูว่าเด็กที่เกิดมาแล้วบอกว่าครอบครัวไม่มีฐานะที่จะเลี้ยงดูจะถูกปล่อยทิ้งข้างถนนให้นอนอูแวะอูแวะแล้วก็ตายข้างถนนอย่างนั้นเราทนกันได้ไหมถ้าเราทนกันไม่ได้ทำไมวันนี้คนแก่คนสูงวัยมากมายต้องมานอนข้างถนนไม่มีข้าวกินประทังชีวิตบางคนถึงกับต้องคุ้ยขยะกินแล้วทำไมสังคมทนได้แล้วในไม่ช้าคนไทยอีกมากมายก็จะต้องมีสภาพเป็นแบบนี้เพราะมันไม่มีเงินเก็บเอื้อนออมมากพอที่จะใช้ชีวิตดำรงชีวิตได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต้องยกให้เรื่องนี้เป็นอเจนดาหลักเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลไหนๆจากพรรคไหนก็ต้องแก้ไขก่อนนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียกร้องให้เกิดขึ้นแน่นอนว่าไม่ต้องรอให้โครงสร้างประเทศนี้เปลี่ยนแต่คนผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลก่อนเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนคำถามก็คือในเมื่อคนเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่ายากดีมีจนไม่มีใครสมควรปล่อยให้อดตายไม่มีใครสมควรปล่อยให้นอนรอความตายอยู่ข้างถนนนอนรอความอดอยากไม่มีข้าวกินจนต้องอดตายอยู่ข้างถนนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่เป็นอเจนดาเร่งด่วนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมาทั้งสองประเด็นเรื่องแนวทางการต่อสู้ในสภาเพราะมีหลายคนสับสนว่าหรือวันนี้นักการเมืองทั้งหมดมันคิดจะมาโกงกินอย่างเดียวไม่ว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการซึ่งปู่แอดจนตอก็มองว่าพูดแบบนั้นมันปรามาสนักการเมืองทุกคนมากเกินไปยังมีนักการเมืองน้ำดีอยู่แต่แน่นอนเจ้าของพรรคที่ลงทุนเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเขาก็ต้องหวังของสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นปู่แอดจนตอถึงต้องพูดถึงเรื่องของการสร้างสถาบันพรรคการเมืองของประชาชนสร้างให้ประชาชนเป็นสถาบันให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันแล้วก็มาพูดถึงวาระเร่งด่วนเรื่องผู้สูงอายุวันนี้พูดไปพูดมาก็เกินเวลามาอีก5นาทีแล้วก็คงขออนุญาตต้องจบลงก่อนแล้วก็ยกยอดไปครั้งต่อไปก็แล้วกันขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
ันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ